มาพบเจอกันกับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้2ท่านด้วยกันนะฮะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ของการทำธุรกิจแอมเวย์จนกระทั่งประสบความสำเร็จ1อย่างครับที่หนีไม่พ้นเลยกับงานพื้นฐานของธุรกิจแอมเวย์นั่นก็คือการสปอนเซอร์นั่นเองแล้วสปอนเซอร์เนี่ยเราจะสปอนเซอร์อย่างไรให้เป็นธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ตามที่เราเนี่ยได้ตั้งเป้าไว้มาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องนุ่มกับพี่เล็กนั่นเองเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านได้แนะนำตัวนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มจากน้องนุ่มก่อนก็ได้ครับได้ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนุ่มนะคะอดีตก็เคยทำงานเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็ทำงานที่บริษัทยาเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันก็จอยธุรกิจแอมเวย์เต็มเวลาค่ะปัจจุบันเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับ Founder EDC ค่ะ Founder EDC นี่ก็ถึงว่ามีคนอยู่ตรงนี้เป็น 1,000 คนโอเคไหมฮะ อยู่ในเซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะครับและต่อไปครับพี่เล็กครับสวัสดีค่ะบุญสิริชนะประกอบนะคะทำแอมเวย์มา36ปีแล้วค่ะก่อนจะมาทำแอมเวย์ที่ก็เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันนะคะอยู่ในเครือยาเหมือนกันด้วยนะคะก็ดีใจที่ได้มาทำธุรกิจแอมเวย์เพราะว่าทำแอมเวย์ประมาณ6เดือนก็ลาออกจากงานประจำเลยค่ะแล้วก็ทำต่ออีก5ปีก็ชวนแฟนลาออกค่ะมีอิสรภาพมีอิสรภาพก็คือถ้ารวมแล้วเนี่ยทั้งครอบครัวก็มีอิสรภาพกันประมาณหลังจากทำธุรกิจเพียงแค่11ปีเท่านั้นเองใช่ไหม6ปีแล้วก็หลังจากนั้นไม่ค่ะ5ปีเอง6เดือนกับ6เดือน5ปีกับอีก5ปีก็คือ5ปีเท่านั้นเองค่ะ5ปีค่ะค่ะแล้วพอ11ปีนี่หมายถึงว่ามายเกตไปอยู่ที่แคนาดาแล้วค่ะพาลูกๆไปเรียนหนังสือที่แคนาดาครับครับปัจจุบันพี่เล็กก็คือนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ค่ะเพชรคู่นั่นเองครับนี่คือความสำเร็จนะครับของธุรกิจแอมเวย์ที่เราได้เห็นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่แอมเวย์ได้มาเกิดขึ้นในเมืองไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าความสำเร็จมันก็ต้องมีอะไรมาแลกหน่อยใช่ไหมฮะแน่นอนสมัครเข้ามาปุ๊บง่ายๆไม่ทำอะไรแล้วสำเร็จเป็นไปไม่ได้ไม่มีเนาะไม่มีนะฮะไม่มีงานนั้นบนโลกใบนี้นะฮะถูกไหมฮะแต่ถ้าในแบบฉบับของแอมเวย์เนี่ยงานพื้นฐานเลยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเราจะได้ยินกันมาตลอดก็คือ 3S1M ใช่ไหมครับนะก็คือ selling ถูกไหมครับ sponsor นะฮะ servicing service แล้วก็ M ก็คือ meeting วันนี้เรามาขอเจาะลึก 1S ละกันดีไหมฮะก็คือเรื่องของการ sponsor นะครับ sponsor อย่างไรให้เป็นธรรมชาตินะเพื่อที่จะแบบเวลาไปพูดคุยกับเขาเขาจะได้ไม่หนีเนาะใช่ไหมเขาจะได้ไม่หนีเนาะแล้วก็ตอบรับเราด้วยนะครับคำถามข้อแรกเลยนะครับทำไมครับน้องนุ่มครับพี่เล็กครับทำไมแอมเวย์จำเป็นต้องสปอนเซอร์น้องนุ่มก่อนละกันครับได้ค่ะก็อย่างที่เราเคยได้ยินเนาะนะคะว่าจริงๆแล้วแอมเวย์เนี่ยเป็น people business นะคะคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเข้ามาศึกษาธุรกิจใช่ไหมคะช่วงเริ่มต้นเนี่ยหลายคนก็จะมีปัญหาว่าเราไม่ถนัดขายของเลยไม่ชอบขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วการประสบความสำเร็จในธุรกิจเนี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการแบบใครขายได้เก่งที่สุดใครขายได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วงานที่มันสำคัญที่สุดก็คือการสปอนเซอร์คนให้คนเนี่ยเข้าใจธุรกิจให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแอมเวย์เป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนมักจะเข้าใจในแอมเวย์ในแบบที่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงต้องใช้คำพูดว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่คนก็มองแอมเวย์แบบที่ได้ยินแล้วก็ได้ฟังมาอีกทีนึงนะคะเพราะนั้นเนี่ยการสปอนเซอร์เนี่ยเราไม่ได้ไปสปอนเซอร์เขาเพื่อให้เขามาทำแต่เป็นการสปอนเซอร์เขาให้เขาเข้าใจว่าแอมเวย์เป็นแบบนี้แล้วมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตเขาในมุมไหนได้บ้างแล้วที่เหลือเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเขาตัดสินใจเองว่าเขาคิดว่าเออมันดีกับเขายังไงมากกว่าใช่ค่ะโอ้อันนี้ดีนะหน้าที่ในการตัดสินใจเป็นของเขานะถูกต้องไม่ใช่ของเรานะใช่ค่ะ เออใช่แล้วค่ะพี่เล็กล่ะครับค่ะสำหรับพี่นี่แหมตอนต้นๆเนาะพี่ทำมา36ปีสมัยแรกเนี่ยไม่มีสินค้าเลยเยอะเลยมีสินค้าอยู่แค่7รายการแล้ว7รายการเนี่ยนะคะสินค้าที่แพงที่สุดก็ SA 856บาทโอ้สภาพใช่เอกคงนึกภาพออกเนาะนุ่มคงนึกภาพออกนะว่าคงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะวิ่งกองอากาศกองน้ำมันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะแพงสุดอย่างที่บอกว่ามีแต่ SA 8นะนั่นถือว่าแพงสุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไฟบังคับเนาะพอเราฟังแผนการตลาดแล้วเราเข้าใจแบบเฮ้ยการทำแอมเบเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องของการขายอย่างเดียวมันต้องสปอนเซอร์แต่พอตอนสปอนเซอร์เนี่ยเรารู้สึกว่า
เฮ้ยสปอนเซอร์เนี่ยมันเหมือนจะยากเนาะแต่เราศึกษาลึกลงไปเนี่ยเราถึงเริ่มเข้าใจว่าแอมเวย์เนี่ยผู้ก่อตั้งเนี่ยเขามีหลักคิดนะครับนะคุณผู้ก่อตั้งคือคุณลิสลีวอสกับเจเวนเดลเนี่ยเขามีหลักคิดเลยนะคะว่าเขาอยากให้แอมเวย์เนี่ยนะคะเป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะของหญิงชายทั่วโลกที่ทำให้หญิงชายทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เลยสร้างดีไซน์แอมเวย์ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะว่ามีการที่แบบว่าคุณใช้ดีคุณบอกต่อคุณทำดีคุณแนะนำต่อนึกภาพไหมก็เลยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราใช้ A18 ก็ดีใช้ที่สต็อกก็ดีแล้วก็บอกดาวไลน์ไปแล้วก็บอกว่าเขาสามารถที่จะไปแนะนำต่อได้หมดเลยก็เลยเกิดทำให้เราสามารถที่จะแบบแนะนำสปอนเซอร์ไปแล้วก็ดาวไลน์ก็สามารถแนะนำต่อไปได้คุณเอกคะสมัยก่อนเนี่ยต้องถ้าพูดถึง A18 เนาะยกตัวอย่าง A18จะต้องประมาณ1,000กล่องต่อเดือนนะถึงจะเบรกถึงจะไป 21% นะถึงจะ 21% ถึงจะเบรกมันเป็นไปไม่ได้แต่พอเราศึกษาฟิโลโซฟีของเขาแล้วเนี่ยนะหลักคิดของเขาแล้วนะเฮ้ยแอมเวย์นี่เนี่ยมันไม่ใช่แบบอย่างอื่นนะคุณเอกคำว่าสปอนเซอร์แปลว่าสนับสนุนใช่สปอนเซอร์คือสนับสนุนแปลว่าสนับสนุนไม่ใช่บังคับไม่ใช่ขู่เข็นอะไรเขาใช่นะคะอย่างที่นุ่มบอกว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ของที่เขาจะคิดอ่ะคือเราต้องทำให้ดีที่สุดเราเปิดโอกาสแต่เป็นหน้าที่ของเขาที่จะคิดว่าเฮ้ยเขาจะเอาหรือไม่เอาครับเราก็มีหน้าที่ที่จะพูดให้เขาฟังว่าเฮ้ยแอมเบย์เป็นแบบนี้นะเป็นโอกาสของหญิงชายทั่วโลกที่จะให้มีธุรกิจของตัวเองเพราะคำว่ามีธุรกิจของตัวเองแปลว่าคุณจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะทุกคนถึงอยากมีธุรกิจส่วนตัวไงครับอ๋อแต่ก็จริงนะผมจินตนาการถ้าย้อนกลับไป36ปีเริ่มต้นทำธุรกิจแบบพี่เล็กถ้าจะต้องขายคนเดียว 1,000 กล่อง SA8 1,000 กล่องน้องนุ่มลองกินอะไรกันไม่ไหวแน่ๆเลยใช่ไหมผมต้องขายแค่ไหนขนาดไหนอ่ะจริงป่ะครับมันจึงสามารถที่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอื่นได้ด้วยใช่ครับโอเคทีนี้เมื่อมีการสปอนเซอร์เรารู้ละว่าสปอนเซอร์จำเป็นแล้วนะในธุรกิจแอมเวย์ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวกันบ้างละถูกไหมครับว่าเอ๊ะเราจะไปเจอคนนี้เราจะชวนเพื่อนคนนี้เราจะไปหาคนนั้นใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราควรที่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะออกไปสปอนเซอร์เขานะครับเป็นน้องนุ่มก่อนละกันได้ค่ะก็คือสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่เนาะนะคะที่กำลังเข้ามาตั้งใจศึกษาธุรกิจใช่ไหมคะสิ่งที่นุ่มว่าเราต้องมีอะไรเนี่ยในบางครั้งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้สามารถทำได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเราใหม่มากอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เราควรจะมีก็คือเวลาเราเตรียมตัวเนี่ยเราก็ควรอย่างน้อยเนี่ยรู้ว่า prospect ของเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นใครมาจากไหนมีความต้องการอะไรบ้างไหมในชีวิตนะคะเพื่อที่จะคุยกับเขาในสิ่งที่เขาอยากฟังไม่ได้คุยกับเขาในสิ่งที่เราอยากพูดใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ทำงานร่วมกับอัปไลน์ใช่ไหมคะก็ควรจะไปในแบบที่เราพร้อมจะเรียนรู้ไม่ใช่แค่ว่าอ่ะไปนั่งฟังอัปไลน์พูดอัปไลน์สู้ๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ อะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราจะเติบโตในธุรกิจนี้ได้จริงๆก็คือเราสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีใครที่เขาจะสามารถช่วยให้เราจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จได้หรอกถ้าเราไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองเลยหรือก้าวไปข้างหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นุ่มว่าเราต้องเตรียมตัวคือหนึ่งเลยก็คือรู้ว่า prospect เป็นยังไงพร้อมกับเตรียมตัวไปเรียนรู้หน้างานจริงไม่ใช่ไปเตรียมตัวไปเชียร์อัพไลน์ถูกไหมคะเตรียมตัวไปเรียนรู้จริงๆว่าอัพไลน์ทำยังไงแล้วก็นั่นคือนุ่มว่านั่นคือคีย์สำคัญเลยอะที่คนธรรมดากับคนสำเร็จต่างกันนั้นขอลึกนิดนึงจอดลึกนิดนึงตรงที่บอกว่าการรู้ว่า prospect หรือคนที่เราจะไปสปอนเซอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมฮะว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเราถึงจะเขาเรียกว่าสามารถไปพูดในสิ่งที่เขาต้องการได้นึกว่าเบื้องต้นก็อาจจะต้องอย่างน้อยรู้ว่าจริงๆแล้ว prospect คนนี้ทำงานเกี่ยวกับด้านไหนชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขามีผีน้องไหมครอบครัวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวใช่ไหมถูกต้องถ้ามีลูกใช่อะไรคือแรงบันดาลใจครอบครัวใช่ค่ะถูกต้องหรือถ้าเป็นคนชอบเที่ยวใช่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะต้องมีความต้องการเขาก่อนใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะอีกอันนึงก็คือเวลาไปสปอนเซอร์คือการเตรียมตัวที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ค่ะใช่ครับพี่เล็กครับผมสำหรับพี่ก็ต่อจากคุณนุ่มนะคะครับสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดว่านอกจากจะรู้ prospect มีรายชื่อนะอย่างน้อยเราต้องมีรายชื่อของเราก่อนละนะคะพี่ถูกสอนให้ list รายชื่อเนี่ยทุกครั้งเลย20คนเนี่ยผมสงสัยอย่างนึงพี่จำเป็นไหมเราต้อง list รายชื่อเพราะว่าทุก
ทุกๆอัพไลน์ทุกๆประสบผู้ที่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าเราต้องลิสต์รายชื่อนะเราต้องลิสต์รายชื่อนะโดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ลิสต์รายชื่อนะทำตามที่อัพไลน์บอกเลยทำตามเลยแล้วก็โทรคุยนะสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวเนาะแล้วเราหยอดเหรียญป่ะพี่ถูกหยอดเหรียญถูกต้องค่ะประวัติดิฉันได้ฉันชอบหยอดเหรียญนะคะมันต้องหยอดเหรียญจริงๆนะคะเราไม่มีโทรศัพท์ส่วนตัวและเราจะไม่ใช้โทรศัพท์ของบริษัทหลักการเลยนะคะว่าเราจะไม่เอาเรื่องของเราไปวุ่นวายนะคะไปทำให้บริษัทเขาเสียเปรียบนะคะเราก็ใช้เวลาตอนเที่ยงอะค่ะเที่ยงที่เรามีเวลา1ชั่วโมงเป็นของเรานะกินข้าวเที่ยงเนี่ยเมื่อก่อนก็กินไปเออระเหยไปตอนนี้ก็ไม่ละ5นาทีเสร็จแล้วก็เดินไปที่แบบชั้น3ของโซโก้อมรินทร์พาซ่านะคะหายไปแล้วโซโก้นะคะก็ไปหยอดเหรียญเอาแล้วก็โทรตามลิสต์รายการเพื่อที่จะพูดง่ายๆคุยฟอร์ม FORM ฟอร์มเนาะตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตกันนะอัปเดตกันนะคะอัปเดตกันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูレスปอนเข้ามาเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเราก็ถ้านัดได้ก็จะนัดมาเจอตอนเย็นที่เซ็นเตอร์อันนั้นคือจุดแรกของการทำแอมเบที่ที่อัปไลน์สอนเลยเราก็ทำตามหมดเลยนะคะพออัปไลน์ทำนี้ปุ๊บพอตอนหลังเนี่ยเริ่มฉลาดขึ้นนะคะพอเราลิสต์รายชื่อเสร็จประเมินก่อนใครที่เราคุยแล้วมันน่าที่จะแบบง่ายหน่อยอย่างเช่นง่ายสุดเรียงลำดับก่อนเรียงลำดับใช่ A B C D นะคะ A นี่ก็ประเภท D 1ประเภท1คือเขาศรัทธาเราอย่างเช่นเป็นรุ่นน้องเรารุ่นน้องรหัสนะอะไรที่เราเคยช่วยเหลือลูกน้องเก่านู่นนี่นั่นนะคือเราพูด1เขาว่า1เราว่าดีเขาก็ว่าดีนะมีจะมีคนแบบนี้อันนี้เราจะใช้ตัวเราเองสปอนเซอร์เขานะความสำเร็จของตัวเราหรือความดีของตัวเราเนี่ยสปอนเซอร์เขานะคะแล้วก็ดีนี่ก็คือโอเคไม่ถึงกับศรัทธาแต่รักชอบกันเปิดโอกาสให้เราพูดคุยสายสัมพันธ์โอเคดีเราจะต้องมีข้อมูลแอมเวย์ที่ดีไปอธิบายให้เขาฟังเพราะนี่คือเหตุผลค่ะว่าเราต้องศึกษาเรื่องแอมเวย์การเตรียมตัวตรงนี้สำคัญมากเรารู้แผนการตลาดไหมที่จะเล่าเรื่องแอมเวย์เรารู้เรื่องข้อมูลแอมเวย์ไหมเรารู้เรื่องสินค้าแอมเวย์ไหมนะพอเขาถามเรื่องสินค้ามันดีไหมเวลาใครจะทำอะไรกันเราก็ต้องถามสินค้าดีไหมคุณสาธิตได้แล้วคุณบอกได้เต็มปากเต็มคำนะใช้แล้วค่ะดีมากเพราะเราใช้เองอันนี้คือการเตรียมตัวที่สำคัญมากคือเราใช้เองใช้ด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาแผนการตลาดต่างๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยพอเราพูดโอเคเขาก็จะโอเคไปกับเราคือเขาดูวิธีการพูดว่าเรารู้เรื่องไหมแบบซีเนี่ยอาจจะไม่รู้จักอาจจะไม่รู้จักนะอาจจะเป็นคนแปลกหน้าอย่างดิฉันก็รู้จักอัพไลน์จากคนแปลกเป็นคนแปลกหน้าเหมือนกันแล้วเขาก็เขียนแผนให้ฟังละสาธิตสินค้าให้ดูแล้วก็ว้าวคือเราไม่ว้าวหรอกแฟนเราว้าวนะคะแฟนเราก็บอกเฮ้ยมันน่าสนใจมากเห็นภาพไหมอัพไลน์เตรียมตัวมาดีนะไม่รู้จักเราเลยเพราะเป็นคนแปลกหน้าแต่เตรียมตัวเรื่องแอมเวย์ดีมากข้อมูลแอมเวย์แผนการตลาดสินค้าพี่ศักดิ์ว้าวเลยว้าวเลยแล้วก็บอกอัพไลน์ถามว่าทำไหมพี่ศักดิ์บอก why not why not แล้วทำไมจะไม่ทำมันก็ทำมันดีตั้งแต่ตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นแต่อีกคนนึงเนี่ยคือแบบประเภทดีด็อกเนาะดีด็อกนี่คือประเภทแอนตี้เราอะเช่นเขาไม่เชื่อคุณน่ะนึกภาพปะเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะทำอะไรสำเร็จนู่นนี่นั่นหรือว่าเราอาจจะเป็นแบบเด็กที่แย่สมัยเด็กๆเขาเห็นเรามาแบบนั้นมาหรือว่าเรียนหนังสือไม่เก่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่คอมมิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเรียกว่าค่อนข้างยากหรือบางทีไม่ใช่นะพี่น้องกันเพื่อนกันอย่างเงี้ยสนิทใช่แต่สนิทสะดวกแต่ไม่เอาใช่กวนใช่กวนประมาณนี้เขาเรียกว่าแอนตี้คนประเภทนี้คุณต้องใช้ความสำเร็จไปสปอนเซอร์เขา คุณสปอนเซอร์เขาได้นะไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ได้นะแต่คุณต้องใช้ความสำเร็จเขาแค่กวนเพราะเขาแบบว่ากวนมันๆอ่ะกวนเอามันอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะบางทีจะมีคำพูดนะเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทพี่น้องอย่างเงี้ยมันก็มีค่ะเราก็ใช้ความสำเร็จไปสปอนเซอร์เขาใครที่ไม่เชื่อเราอ่ะเอาความสำเร็จไปสปอนเซอร์เขาแต่ถ้าเราความสำเร็จแบบไปสปอนเซอร์เขาแล้วเขาไม่เอาก็กรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราโอ้น้องไม่ใช่กรรมของเราอ่ะใช่เนี่ยทำเตรียมใจแบบเนี้ยค่ะนะครับโอ้โหนี่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะฮะเหมือนไงก็คือมันเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์คนที่เรากำลังจะไปสปอนเซอร์ก่อนทีนี้เมื่อสักครู่นี้พี่เล็กพูดมาว่าเฮ้ยไอการเตรียมตัวเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆแต่ถ้าสมมติเราเข้ามาแรกๆอันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมนะแล้วเรายังเขียนแผนการตลาดก็ไม่ได้อะเขียนก็ยังไม่คล่องกลัวแบบพี่พูดผิดๆถูกๆสาธิตสินค้าก็กลัวว่าแบบหยดนู่นหยดนี่แล้วแบบเดี๋ยวกลัวทำผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะยังไงดีสมัยแรกพี่ก็ยังทำไม่เป็นนะโทรชวนเพื่อนอย่างเดียวแต่วิธีการคือเราจะคือความที่ว่าเราใช้สินค้าก็ดีนะแผนการตลาดเราฟังแล้วมันก็ไม่มีตรงจุดไหนเลยที่จะเอาเปรียบกันเนาะเพราะตรงเนี้ยเราก็พูดด้วยความเชื่อมั่นกับเพื่อนเลยค่ะบอกเฮ้ยด้วยความเคารพเลยนะศึกษามันแล้วมันดีจริงดีจริงมันดีจริงมาฟังแล้วกันฟังจากคนที่ประสบความสำเร็จพูด
นะคะอาจจะไม่เชื่อเราแต่ฟังคนสำเร็จพูดถ้าไม่ชอบไม่มีปัญหาเลยถ้าไม่ชอบไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามันชอบล่ะถ้ามันใช่ล่ะWhy not นะ Why not เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องยังน้อยเราต้องพูดด้วยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นเราต้องพูดด้วยความมั่นใจอันดับแรกเลยคนเขาดูออกพี่เนาะจริงเขาดูออกค่ะเขาดูออกเนาะใช่โอ้นี่จะมาชวนนี่มั่นใจอะไรขนาดตายังไม่ตายังไม่สบตากันเลยตายไม่สบเลยหลบตาหลบตาก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเราใช้การเตรียมตัวของเราทีนี้ก็มีใช่ไหมครับทั้งสองท่านมีตรงที่บางทีเราชวนเขาเนี่ยแบบที่พี่เล็กบอกอ่ะชวนไปเซ็นเตอร์เลยชวนไปที่ประชุมเลยก็ง่ายเหมือนกันนะพี่เชิญอย่างนี้จริงใช่ไหมใช่ไหมคุณนุ่มก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับคือบางทีคือเราใช้เรียกว่าใช้บรรยากาศใช่ไหมครับในการสปอนเซอร์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้และง่ายสุดเลยเนาะ แต่อย่างน้อยต้องทำเป็นให้ตัวเองด้วยตัวเองก่อนด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะครับเอาล่ะครับทีนี้ผมเชื่อว่า36ปีของพี่เล็กแล้วก็กี่ปีนะฮะของคุณนุ่มปีนี้น่าจะเข้าปีที่9ค่ะปีที่9ของคุณนุ่มการสปอนเซอร์ที่เกิดขึ้นน่าจะมีมาเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายเคสสมหวังก็มีผิดหวังไม่ต้องพูดถึงถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่แอมเวย์ละถูกไหมถูกค่ะถ้าสปอนเซอร์ได้ทุกเคสร้อยทั้งร้อยนี่ไม่ใช่แอมเวย์ละผิดหวังมันก็ต้องน่าจะมีเยอะแหละเช่นเดียวกันอยากให้ทั้งสองท่านได้เล่าเคสที่แบบประทับใจเคสที่น่าสนใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับน้องนุ่มก่อนกันละกันครับได้ค่ะก็ของนุ่มเนี่ยก็จะมีเคสที่ตอนแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องของเขาเรียกว่าโปรแกรมลดน้ำหนักเนาะนะคะคือพี่เขาเนี่ยเข้ามาด้วยวิธีการลดน้ำหนักเพราะเขาอยากลดน้ำหนักพี่คนนั้นก็คือพี่ตุ๊กตาจมพรใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเขาเข้ามาเพราะว่าเขาทักมาน้องนุ่มพี่อยากลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันทางออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะครั้งแรกเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเขาน่าจะซื้อเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อค่ะเขาก็บอกว่าดีน่าสนใจแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตอบเซเยสนะคะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปสักประมาณนุ่มจำระยะเวลาไม่ค่อยได้นะคะประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพร้อมแล้วพี่จะลดแล้วเอาไงดีก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจเข้ามาลดน้ำหนักตอนนั้นนะคะแล้วพอลดได้เสร็จเนี่ยก็คือได้ผลแฮปปี้ตอนนั้นก็เลยคุยกับตอนนั้นนุ่งก็บอกพี่ภูมินะคะว่าเนี่ยมีตุ๊กตาพี่ตุ๊กตา The Voice เนี่ยนะเมื่อก่อนตุ๊กตา The Voice เนี่ยมาลดน้ำหนักอยู่นะพี่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าชวนเลยหนูก็แบบเขาจะทำหรออะไรเงี้ยนี่คือคำถามแรกใช่ค่ะนี่คือคำถามแรกจริงๆว่าแบบเขาจะทำหรอพี่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยชวนเลยนุ่มอ่ะโอเคนุ่มก็คืออัพไลน์คือหมายถึงว่าพี่ภูมิว่าไงก็ว่างานก็คือตามนั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ไปชวนก็คือคุยเรื่องของไอเดียธุรกิจนะคะพี่เขารู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีแต่ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรก็ยังเป็นพี่เป็นน้องระหว่างนั้นเนี่ยค่ะก็คือติดตามกันอยู่ระยะเวลาน่าจะประมาณ9เดือนด้วยกันใช่ค่ะก็ติดตามเรื่องอะไรเรื่องลดน้ำหนักด้วยหรือว่าเรื่องธุรกิจด้วยคุยกันไปเรื่อยบางทีไม่ได้มีธุรกิจบางทีเป็นเรื่องอื่นๆด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถูกต้องเพราะว่าบางทีนัดเขาเสร็จเขาก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่นุ่มมาแค่รู้สึกว่าทำไม่ทำไม่รู้เราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นโอกาสทางธุรกิจนะคะแล้วก็กลับมาตั้งใจทำธุรกิจใช้เวลาแค่2ปีเองหลังจากนั้นก็เป็นไดมอนด์ใช่เนี่ยบางครั้งเนี่ยการสปอนเซอร์เนี่ยมันไม่รู้จริงๆค่ะว่าครั้งไหนมันเวิร์คมันก็แค่ทำเรื่องที่เราต้องทำอ่ะทุกๆวันมันก็จะมีทั้งเยสและโนปนกันไปบางคนก็ถอดใจแล้วค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบเราก็ทำแบบนี้แต่เราไม่ได้ทำแบบนี้กับแค่คนเดียวถูกไหมเราก็ทำกับคนอื่นด้วยระหว่างนั้นอะไรระหว่างนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็หลังจากเปิดใจแล้วก็เข้ามาทำธุรกิจ2ปีเท่านั้นเองใช่เลยนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจากการได้ติดตามใช่ไหมครับได้ดูแลกันไปสายสัมพันธ์ยังคงสำคัญมากที่สุดในการทำธุรกิจใช่ไหมครับจากวันแรกที่เกิดคำถามขึ้นกับตัวเราว่าเขาจะทำหรือใช่ค่ะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามนี้หรือประโยคนี้ในหัวหลายๆคนก็น่าจะมีนะเวลาพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาเขาจะทำเหรอใช่ถูกต้องพี่เล็กคือมีไหมคือมีแบบนี้ไหมไอ้คนนี้เขาจะทำเหรอแต่เติมมาทำแล้วประสบความสำเร็จด้วยใช่ใช่ใช่เจอเหมือนกันค่ะเจอเหมือนกันเนาะบางทีมีอะไรเรื่องราวแบบนี้ในแอมเวย์อันนั้นก็คือเคสที่ประทับใจมีเคสอื่นอีกไหมครับที่อยากจะแบ่งปันกัน
เอาแบบเคสฮาๆก็ได้นะหรือแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมีเคสฮามีเคสฮาด้วยนะเคสฮาก่อนนะเคสฮาคือพี่เล็กครับพี่ศักดิ์แฟนนะคะไปสปอนเซอร์พี่ชายพี่ชานนะคะก็วันแรกเลยฟังแอมเวย์เสร็จปุ๊บคิดถึงคนแรกเลยสนิทสะดวกพี่ชานใกล้เราที่สุดก็ไปสปอนพี่ศักดิ์ก็บอกว่าเล็กเนี่ยโทรมาบอกเล็กพาพี่ชานนะไปที่เซ็นเตอร์พี่ชานก็นัดก็มานัดกับเราแล้วก็นัดไปพี่ชานบอกอะไรอ่ะเราก็บอกไม่รู้ว่าอะไรก็เพิ่งฟังวันแรกพี่ศักดิ์ฟังด้วยเราไม่ได้ฟังปรากฏว่าก็ไปเสร็จพอไปถึงพี่ชานแกไม่สมัครนะแกไม่สมัครนะคะแกบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าคือตอนนั้นแกก็เป็นเลขาทูตเนาะภาษาจีนแกเพราะมากแล้วพอเจอภาษาจีนมาเลยไม่เพราะแกก็รู้สึกไม่ประทับใจก็ไม่สมัครสิ่งหนึ่งที่พวกเราเจอเนี่ยพอคนไม่สมัครเนี่ยพวกเราจะถอดใจนะแต่เราโชคดีคือพี่ศักดิ์ไม่ถอดใจแกก็คิดแต่ว่าจะสปอนเซอร์พี่ชานยังไงเพราะแกรู้ว่าพี่ชานะทำได้แน่นอนนะคะแกจะสปอนเซอร์พี่ชานยังไงสุดท้ายแกบอกคนจะสปอนเซอร์พี่ชานได้มีอยู่คนเดียวแม่แกก็เลยไปสปอนเซอร์แม่บอกแม่นะคะแล้วก็ให้แม่เนี่ยมาชวนพี่ชานนะคะพอพี่ชานสมัครปั๊บนะพี่ชานก็ไม่เอาหรอกเตะนะแกก็สมัครให้นะแต่เตะกระเป๋าสมัครเนี่ยเข้าไปติดนะคะหลายคนคงช็อกแต่เสร็จแล้วเราก็ไปชวนไปคุยกับพี่สะใภ้นะคะก็ไปคุยแล้วก็ไปช่วยกันทำจนทั้งพี่สะใภ้ขึ้นไป 12% มีรายได้ตอนนั้นสมัย36ปีที่แล้วเนาะ3-4 พันอ่ะครับโหมันก็เยอะนะ 3-4 พันพี่ศักดิ์พี่ชาเริ่มสงสัยอะไรอะไรเนี่ยนะคือคนที่ไม่เอาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เอาตลอดเนาะเราก็ต้องหามุมหาเหลี่ยมหามุมว่าเอ๊ะคืออยากให้เขาสมัครเพราะว่ารู้ว่ามันดีนะคะปรากฏว่าพอพี่สไปได้ 12% แกก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแอมเวย์มันน่าสนใจแกเลยมาถามมาบอกให้เราคุยแผนการตลาดให้ฟังอีกเราตอนนั้นเราพูดแผนเป็นละเราก็เริ่มพูดแผนไปพี่ชานน่ารักมากเลยค่ะพอแกเข้าใจแผนเนี่ยแกเข้าเซ็นเตอร์เองตลอดเลยค่ะแล้วสายเนี่ยเป็นสายที่มีเพชรบริหารคุณพิชิตสุนิพร อยู่ในสายงานนี้ถ้าตอนนั้นเลิกแล้วเนาะกิฟต์อัพไปนะก็ไม่ได้สายนี้ขึ้นมาจากคนที่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยไปกระเป๋าสมัครเลยอ่ะไปกระเป๋าใครจะเชื่อเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกขอเพียงแค่วันหนึ่งเขาเข้าใจใช่เขาจะบอกว่าอะไรนะมีประโยชน์หนึ่งว่า today say no tomorrow say yes ถูกไหมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วมีเคสไหนไหมฮะที่ทำให้เราแบบอย่าไม่ผมก็ลองนึกถึงตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเอ๊มีเคสไหนที่เรารู้สึกผิดหวังก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรผิดไม่ได้ผิดหวังเขาเรียกว่าแบบเสียใจอะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนแรกๆเขาเรียกอะไรคนเข้ามาแรกๆแล้วแบบเวลาไปสปอนเซอร์มันจะคาดหวังใช่ไหมใช่ไหมแล้วผมอะแรกๆคาดหวังเลยคาดหวังอะว่าไปแล้วได้แน่ชัวร์แน่แต่ว่าแบบกลับมาเสียใจร้องไห้เลยมีมั้ยมีนะฮะมีนะฮะยิ่งเป็นคนสนิทต้องมีมั้ยพี่เล็กมีจริงๆก็คือเรียกได้ว่าก็มีนะคะมันต้องมีทุกคนแหละค่ะหมายถึงว่าในการเริ่มต้นทำธุรกิจใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่น่าเชื่อนะวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยบางทีเราจำเราต้องนึกเลยนะว่ามันแบบคืออะไรนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นมันเสียใจมากแต่ตอนนี้มันแทบไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าเออมันผ่านไปแล้วนะคะถามว่ามีไหมก็อาจจะมีในแง่แบบตอนนั้นมีเพื่อนที่สนิทกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะคะก็ใหม่แล้วก็คุยกันก็โอเคมาเรียนรู้ดีอยู่ๆวันนึงก็คอนแทคไม่ได้ติดต่อไม่ได้หายไปเลยไอ้หายไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้คำตอบนึกออกมั้ยคะก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นห่วงแล้วก็บอกเฮ้ยเราไม่ทำเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนึกออกมั้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไปไฟเอาท์ทีหลังว่าหนึ่งเลยคืออาจจะแบบคุณพ่อเขาป่วยกระหันหันอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็คงไม่รู้จะปฏิเสธเรายังไงก็อาจจะกลัวเราจะเสียใจหรือเปล่าแต่ในใจเราก็คือแบบว่าไอ้เงียบนี่แหละสยองสุด แล้วพอตอนหลังก็คืออ่ะคุยกันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรค่ะคือมันจะเป็นอารมณ์แบบอย่างนี้ใช่มากกว่าค่ะหลายรูปแบบเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะที่เล็กมีคุณพี่เจอสมัยแรกยังไงฮะโอ้โหซ่ามากเลยค่ะยังไงนัดเพื่อนมาทีเดียวเป็นแก๊ง12 คนจริงเหรอเออหมายถึงสปอนเซอร์ทีเดียวพร้อมกัน12 คน12 คนซ่าไหมจะคุยแผนกันตลอดทีเดียวพร้อมกันหมดเลยแล้วนะก็พูดแผนไปโอ้โหทุกคนสมัครหมดคาดหวังใช่ไหมแต่เรื่องจริงคือไม่มีใครเอาถามว่าเพราะอะไรเพราะมันมีคนนึงเนี่ยที่เป็นแบบทัศนติดลบเนาะคือเราเรียนรู้ชีวิตเลยนะว่า12คนเนี้ย1ทัศนติไม่เท่ากันมายด์เซ็ตเท่าไม่เท่ากันนะคะตอนนี้เราไปพูดแบบรวมองค์รวมอะนะคะแล้วก็ให้สมัครเนี่ยเราตอนนั้นแบบใหม่ๆอ่ะใหม่มากเอใหม่มากมันก็ใช่มันก็มีบาดแผลกันเยอะเนาะเพียงแต่ว่า
ทุกคนจะมีบาดแผลในการทำธุรกิจหรือมีบาดแผลในการสปอนเซอร์หรือแบบมีบาดแผลในการขายเป็นเรื่องปกติมากอยากจะบอกเป็นเรื่องปกติเพราะไปทำอย่างอื่นก็เป็นเหมือนกันเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานก็เจออะไรที่มันไม่ได้อย่างใจคำถามคือวันที่เขาเซโนอ่ะคุณยังเยสอยู่หรือเปล่าวันที่เขาเซโนคุณยังเยสอยู่ไหมถ้าวันนี้คุณยังเยสอยู่นะคุณก็จะเป็นคนที่ขึ้นเวทีแหละนะครับคุณยังคงเยสอยู่คุณยังคงเอาอยู่คุณยังคงเดินหน้าต่ออยู่นั่นเองใช่ไหมครับการสปอนเซอร์ในธุรกิจแอมเวย์ชวนคนทำธุรกิจแอมเวย์หรือแม้กระทั่งบางทียังไม่ได้เริ่มสปอนเซอร์เลยด้วยซ้ำนะแค่เราเขารู้อะแค่เขารู้ว่าเราทำแอมเวย์บางครั้งมีไหมคำพูดหรือว่าสายตาหรือคำพูดอะไรที่มันมาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคิดกับมันยังไงรุ่มก่อนก็ได้ครับก็จริงๆตอนเริ่มต้นก็มีนะคะเพราะว่าเราพอเราใหม่เสร็จเรารู้ว่าแอมเวย์ดีแต่เราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดว่าแอมเวย์ดีเหมือนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความกังวลเนาะพอเราเริ่มทำเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะรู้ไหมว่าเราทำแต่มันจริงๆมันก็ตลกพอมันย้อนกลับไปก็ทำก็ต้องรู้ว่าเราทำสิถูกแล้วแต่เวลาแบบบางทีเราใหม่มากใช่ไหมคะพอเรากินข้าวอยู่แล้วแบบมีคนพูดถึงเรื่องแอมเวย์เอ๊ะหรือเขารู้คือแบบเอ๊ะหรือเราก็ยังไม่ทันทำอะไรนะเขารู้หรือเปล่าเขาคุยเรื่องเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆก็คือมันก็คือไม่ได้มีอะไรนะคะพี่มีคำพูดอะไรไหมที่เราเคยเจอหรือว่าแบบอะไรแล้วเราจัดการกับความรู้สึกยังไงคือจริงๆในเรื่องของคำพูดอะนุ่มว่าบางทีเราอาจจะไม่นุ่มอาจจะไม่เคยได้ยินแบบตรงๆแต่ว่าเคยแบบว่ามีสายตาบางอย่างในเวลาเราทำงานพื้นฐานเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปทำงานพื้นฐานก็ตามสถานที่ต่างๆเนาะใช่ไหมคะไม่ได้เป็นออนไลน์แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนุ่มยังจำได้แม่นเลยสายตามันดูแปลกมากเพราะว่าเราก็คุยปกติแต่เราอยู่ในห้างแห่งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นร้านที่แบบสามารถนั่งคุยได้แต่โต๊ะข้างๆก็มองเราแปลกๆคือตอนนั้นก็รู้สึกนิดนึงแต่ว่าก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าเขารู้หรือว่าฉันห่างกันไปเท่าไหร่ใช่ป่ะคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราทำแล้วเราได้อะไรเพราะฉะนั้นนุ่มว่าเราไม่เห็นจะต้องไปซีเรียสว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงเรารู้ดีที่สุดว่าชีวิตเรากำลังไปทางไหนแล้วมันเป็นยังไงอะค่ะพี่เล็กล่ะครับเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างตอนเราทำใหม่ๆเนาะแล้วไปรีวิวเนื่องกับเพื่อนก็มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเฮ้ยได้ข่าวอยู่ทำแอมเวย์เหรอแล้วก็อย่างเงี้ยจี๊ดอะจี๊ดจี๊ดตรงจี๊ดอะจี๊ดแต่ก็โอเคเป็นคนที่ไม่คิดมากกลับบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ผ่านไปประมาณ 7-8 ปีกลับมาเจออีกทีนึงตอนแรกเป็นเพจคู่แล้วเขาบอกว่าคนเดิมเลยนะเขาลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนเขาหึเราแล้วเขาก็บอกเฮ้ยได้ข่าวยูทำแอมเวย์เป็นระดับทำเนี่ยยูเก่งมากเลยแล้วก็ตามอ้าวในวันนั้นอะทำไมถึงบอกว่าเราเก่งวะสรุปคือแกไปสมัครที่กับคนอื่นอ๋อแล้วก็เลยรู้ว่ามีชื่อนี้ประสบความสำเร็จท่านรู้จักนี่นะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นรุ่นพี่เราไงใช่ไหมแล้วมาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นเหมือนกับเราเป็นรุ่นน้องเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะว่าบางทีบางคนเนี่ยเขามองเราเป็นเด็กเขายังไม่ให้โอกาสเราที่จะพูดอะไรเลยเนาะแต่เขาโชคดีว่าเขาไปเจออีกคนหนึ่งนะพี่ที่แบบอาจจะเรียกว่าโปรไฟล์ใกล้ๆกันแล้วก็เล่าเรื่องแอมเวย์แล้วก็สนใจแล้วก็ไปทำมีป้าไหมแต่ความแตกต่างคือเรายังทำต่อไม่สนใจว่าเขาพูดอะไรแล้วเรายังทำต่อจนสำเร็จมากขึ้นแต่เขาทำแล้วเขาสตั๊กเพราะความรู้สึกแล้วเขาก็เลิกไปแต่กลับมาชื่นชมว่าเฮ้ยดูเก่งมากเลยคือคนคนเดียวกันพูดไม่เหมือนกันถ้าคุณยังเยสอยู่ครับคุณจะได้เจอคำพูดที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าวันนั้นเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณก็โอเคไม่ไหวแล้วเนี่ยรุ่นขนาดรุ่นพี่ยังไม่เอาเลยพี่ยังไม่เอาเลยแล้วคุณก็เลิกไปวันนี้เขาจะเป็นเยสของเขาว่าเห็นไหมไอ้นี่บอกแล้วทำไม่ได้หรอกเราถูกชี้มันต้องเอาใหม่ค่ะตั้งหลักกันใหม่เราฟังแผนการตลาดแอมเวย์ดีๆแล้วเข้าใจฟิโลโซฟีนะคะว่าธุรกิจเนี้ยนะคะเขาดีไซน์ออกมาเพื่อช่วยคนและให้เราไปช่วยคนอื่นต่อนะคะเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้อย่างเงี้ยค่ะนะครับแน่นอนว่าธุรกิจแอมเวย์อยู่ในประเทศไทยมายาวนานใช่ไหมครับมีหลากหลายประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจนี้แต่ไม่รู้นั้นในความรู้สึกของผมไม่ทราบว่าท่านสองท่านคิดเห็นด้วยเหมือนกันผมบอกว่าแอมเวย์ปัจจุบันผมว่าภาพลักษณ์ผมว่าเขาเรียกด้วยการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาและประสบความสำเร็จสูงขึ้นผมว่ามันแค่นี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่าแอมเวย์ดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะใช่ไหมฮะทั้งสินค้าทั้งแผนการตลาดทั้งภาพการท่องเที่ยวแล้วก็เนี่ยคนที่เข้ามาทำธุรกิจกับ
สวยขึ้นหล่อขึ้นทุกคนอะตึกสำนักงานใหญ่ๆมากใช่ไหมฮะเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องราวที่เราสามารถสปอนเซอร์ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตเพิ่มเติมเพราะว่ามันเป็นการสปอนเซอร์ในยุค2566นี้ด้วยเนาะเนี่ยกำลังจะปีใหม่นี้แล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนผมว่าตั้งเป้าตั้งเป้าเพราะว่าเพิ่งผ่านปีบัญชีมาทุกวันนี้เราจะเห็นมากเลยคนที่ประสบความสำเร็จธุรกิจแอมเวย์ผมเชื่อว่าทั้งในองค์กรคุณนุ่มแล้วก็พี่เล็กเนี่ยก็น่าจะมีเยอะก็คือคนที่สำเร็จหรือใช้วิธีการสปอนเซอร์นะทางสื่อโซเชียลมีไหมพี่เยอะไหมฮะนี่นี่คุณนุ่มเขาก็เป็นตัวอย่างก็จริงๆก็คือคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งก็โอเคกับการใช้โซเชียลมีเดียเนาะนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเครื่องมือละกันเครื่องมือหนึ่งถามว่าคนไม่เล่นทำได้ไหมคำตอบก็คือทำได้เหมือนกันมันไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยคุณไม่เล่นเลยคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้คงไม่ใช่นะคะแต่ว่าถามว่ามันเป็น tools นึงที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นหรือเปล่านุ่มมองว่าเร็วขึ้นเพราะมันเป็นช่องทางที่ใช้เวลาน้อยมากแต่เราสามารถเจอคนได้เยอะมากๆนะคะแล้วก็ถูกต้องบางทีแบบคนแปลกหน้าไม่รู้จักกันเอ้าทักเรามาเฉยมีค่ะมีเยอะแยะเห็นเยอะมากเลยเนาะในแอมเวย์เนาะอยู่ดีเป็นคนแปลกหน้าแล้วทักเข้ามาใช่ทักเข้ามาถามว่าทำยังไงอะไรเงี้ยมันคืองานอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วคุยกันบางทีเขาก็เป็นคนที่เขาหาโอกาสอยู่แล้วเงี้ยค่ะมันก็เกิดเป็นธุรกิจได้จากนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสปอนเซอร์ได้เห็นทราบมาว่าพี่เล็กก็มีเหมือนกันกับเขาเรียกว่าอยู่ห่างไกลกันมากเลยไม่เคยเจอหน้ากันแต่คุยกันสปอนเซอร์พูดคุยสอนธุรกิจจนประสบความสำเร็จนี่ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งไป LA นะคะแล้วก็กะว่าจะไปชวนดาวไลน์ที่อยู่เมืองไทยแล้วไปอยู่ที่ LA ทำธุรกิจอเมริกานะคะปรากฏว่าดาวไลน์คนนี้ก็มีความ mindset ว่าทำไม่ได้หรอกแอมเบที่อเมริกามันอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราก็บอกเฮ้ยเธอฉันมา3วันแล้วแกหาใครมาสักคนแล้วกันสักคนนึงขอให้ฉันได้พูดแผนหลักการของพี่มีความเชื่อว่าถ้าเราได้พูดแผนเนี่ยคนมันจะแบบจะเข้าใจเขาก็พาน้องคนนึงมาเราก็พูดแผนให้ฟังพอพูดแผนให้ฟังเสร็จน้องก็บอกว่าเขาเคยฟังแอมเบนะแต่เขาไม่เคยฟังแอมเบในรูปแบบนี้เลยแล้วก็สนใจแล้วก็สมัครนะคะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นคือตอนนั้นพี่อยู่แวนคูเวอร์นะเพราะพี่พอทำแอมเวย์มาประมาณสัก12ปีพี่ก็ย้ายไปอยู่แวนคูเวอร์พาลูกไปเรียนหนังสือที่นู่นเนาะก็ปรากฏว่าก็ติดต่อกันทางอีเมลอย่างเดียวสมัยก่อนยังไม่มีไลน์นะโซเชียลเฟซบุ๊กยังไม่มีก็อีเมลกับโทรศัพท์ได้2อย่างนะคะก็เล่าทุกอย่างทางอีเมลทุกอย่างทูโทรศัพท์กันบ้างอะไรกันบ้างจนทั้งเติบโตคนนี้ก็เติบโตขึ้นมาได้นะผ่านโซเชียลแบบนี้แล้ววันนี้มันดีมากเลยใช่ไหมเรามี LINE เรามี Facebook เรามี Messenger เรามี Zoom โอ้โหตอนนี้มี Zoom นะทำเซ็นเตอร์กันมันเลยนะคะมีอยู่ครั้งนึงแอมเบย์เชิญมาคุยเรื่องเกี่ยวกับองค์กรแล้วเขาบอกว่าโอ้โหช่วงนี้องค์กรพี่ในต่างจังหวัดเนี่ยในต่างจังหวัดเฉพาะประเทศไทยนะบูมเยอะมากเลยพี่ไปทำอะไรมาพี่บอกอ๋อออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์นะคะออนไลน์มีตติ้งนะคะทำให้คนเนี่ยเข้าใจสินค้าเข้าใจแผนการตลาดเข้าใจวิธีการทำแอมเวย์มากขึ้นองค์กรก็จะเติบโตมากขึ้นแล้วมันเป็นการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆด้วยใช่ไหมฮะไม่เสียเวลาในการเดินทาง จะแบบในคราวเดียวกันหรือจะเป็น1ต่อ1ก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็สามารถทะลุทะลวงทะลุทะลวงเลยเราใช้คำว่าทะลุทะลวงคือสามารถไปได้ทุกบ้านได้ทุกบ้านเลยบ้านทุกบ้านได้ทุกห้องเพราะผมก็ทราบมาว่ามีเคสเยอะมากในแอมเวย์ที่นั้นวันนี้เอาเป็นว่าตั้งแต่วันแรกเจอกันในผ่านออนไลน์มีตติ้งเนี่ยจนกระทั่งมาถึงวันที่ประสบความสำเร็จอาจจะยังไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อนเลยก็ได้ก็มีใช่ไหมฮะเป็นไปได้เป็นไม่ได้กันเป็นไปได้เป็นไปได้แต่พี่เป็นสไตล์โบราณนะสไตล์โบก็คือต้องไปเจอกันตัวชอบเจอแต่ปัจจุบันผมก็ว่าก็ดีเหมือนกันที่แบบเราก็ยังได้กลับมาเจอกันนะเมื่อกี้ก็นัดพอสเปคของลูกสาวมาเจอที่นี่เนาะเราก็บอกเฮ้ยเจอตัวกันไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเจอเสร็จพอสมัครทางออนไลน์สมัครทอนออนไลน์นะแอมเวย์คลิกพอเขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกว้าวคือ prospect ใหม่อ่ะเด็กวัยรุ่นอ่ะเนาะ20กว่าตื่นเต้นตื่นเต้นโหมันมาไกลขนาดนี้เห็นภาพนะคะออนไลน์ในตอนนี้แอมเวย์เนี่ยเขามาดูแลเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็ให้โอกาสพวกเราเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องๆนะคะเด็กๆหน่อยเนี่ยเก่งออนไลน์เนาะเขาก็จะสามารถทำธุรกิจเนี้ยได้ไปได้ไกลขึ้นพี่เล็กพูดมาอย่างนี้ก็ทำให้เรานึกถึงว่าหน้าที่เราแค่อย่างเดียวคือสปอนเซอร์อะสปอนเซอร์ แต่ไอ้เรื่องระบบอะไรต่างๆที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแอมเวย์จัดให้ถ้าผมก็ลองจินตนาการนะถ้าเราต้องมานั่งจ่ายเงินเองกับการทำแอปพลิเคชันนึงเพื่อที่จะเป็นระบบการในการสมัครสมาชิกเนี่ยไม่เอา
น่าจะยากด้วยต่อให้มีเงินก็จริงก็ยากใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะโอเคอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของการสปอนเซอร์อย่างหนึ่งครับโดยเฉพาะคนใหม่ๆเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับที่ทั้งสองท่านบอกว่าโอ้ถ้าย้อนกลับไปตอนแรกๆที่เข้ามาในแอมเวย์แล้วต้องออกไปสปอนเซอร์มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทำผิดๆถูกๆเหมือนกันนะไอ้เวลาทำผิดๆถูกๆหรือเตรียมตัวไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิดหวังในหลายๆเคสพอผิดหวังแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าคนใหม่ๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิต้านทานภูมิต้านทานอาจจะยังไม่แข็งแรงพอใช่ไหมครับไม่แน่นพอก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากอย่างนี้อ่ะชวนแล้วไม่มาโอ้นี่ขนาดเพื่อนสนิทเลยเนี่ยยังไม่เอาเลยยังไม่มาเลยก็อาจจะมีความรู้สึกท้อพอท้อแล้วไม่ได้ท้ออย่างเดียวอ่ะท้อมันจะพาไปถึงเลิกอ่ะไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยนะครับทั้งสองท่านมีแนวทางหรือมีวิธีไหมครับในการสร้าง motivation ว่าถึงแม้มันผิดหวังก็ต้องกลับมาทำธุรกิจสปอนเซอร์ต่อจนประสบความสำเร็จน้องนุ่มครับได้ค่ะก็จริงๆแล้วนุ่มว่ามันต้องเตรียมใจด้วยเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยก่อนไปสปอนเซอร์ใช่แล้วค่ะก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราสามารถอธิบายธุรกิจนี้ให้กับคนอื่นเข้าใจได้ว่ามันดียังไงกับเขาแต่เราอะคาดหวังให้ทุกคนทำไม่ได้อะไรยังไงก็ไม่ได้ต่อให้เราพูดดีแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าคนตรงหน้าจะทำเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่เราไปทำเสร็จมันต้องเจอโนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาต้องรับเรื่องนี้ให้ได้นี่คือเงื่อนไขของความสำเร็จ คือถ้ารับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วอยู่จะกีฟว่าเพราะคนหนึ่งคนโนนั่นคือเป็นวิธีคิดที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จอะนุ่มว่าใช่ค่ะมันก็คือปรับที่ mindset ทัศนคติเราต้องรู้ก่อนแหละว่าถ้าไปแล้วเจอโนเนี่ยธรรมชาติเลยนะใช่ค่ะถูกต้องแล้วโนอ่ะมันไม่ใช่โนเลยแต่มันแค่แบบยังไม่ใช่ตอนนี้บางทีมันคือรอระยะเวลาเหมือนที่เคยยกตัวอย่างเคสใหม่ใช่ไหมคะคือมันแล้วมันมีเยอะมากเลยค่ะว่าแบบวันแรกแบบเอ้ยไม่เอาพอเวลาผ่านไปเฮ้ยอยากฟังอีกทีมันคือยังไงนะที่เธอทำไมดูแบบทำไมมันดูแบบเอ้ยมันดูดีมันดูแบบเธอก็ดูมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเราหยุดตอนเราโดนปฏิเสธเนี่ยนะคะเราจะอยู่กับคำว่าโนนานมากๆเลยค่ะแล้วมันก็จะพานให้เราท้อไปเรื่อยๆแต่ถ้าในความเป็นจริงคือถ้าเราทำแล้วเราพยายามไปต่อบางทีเนี่ยคำว่าโนของเรามันสั้นมากเพราะอีกคนนึงทำให้เราลืมคนก่อนหน้าไปเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่บางครั้งคนทำน้อยค่ะพอทำน้อยเสร็จอ่ะมันก็เลยแบบมีเวลาใช่มีเวลาคิดว่าแบบเนี่ยเขาโนแล้วเราจะไปหาใครอีกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือถ้าเราทำเหมือนมันคืองานนึงอะค่ะมันไม่ได้มีความมานั่งคิดอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะคือคนมันมีเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มันใครก็ได้เลยนึกว่านี่คือความท้าทายของธุรกิจนี้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะทำมันมีหน้าที่แค่ต้องออกไปทำและอยากให้เขามีความเชื่อมั่นว่าถ้าเขายังทำเขาจะเจอคนง่ายนิสัยดีน่ารักแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเขาเจอโนปุ๊บแล้วเขาหยุดเขาจะอยู่กับคำว่าโนอย่างเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ท้อไปเองแล้วก็เลิกไปเองทั้งที่ไม่ใช่เขาทำไม่ได้แต่เขายังไม่ทำไม่ใช่เขาทำไม่ได้แต่เขายังไม่ทำไม่ได้ทำต่อเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับคือก็ต้องเชื่อว่ามันจะต้องมีคนเอาแหละใช่แต่หาไปเรื่อยๆจนท่านเจอคนเอาให้ได้นะครับพี่เล็กนะครับสำหรับพี่นะคะเดี๋ยวเสริมจากที่นุ่นพูดนะคะว่าเราต้องยอมรับค่ะว่าการสปอนเซอร์คืองานอย่างนึงนะคะของการทำธุรกิจแอมเวแล้วที่สำคัญคือถ้าเราคิดว่าแอมเวเป็นอาชีพอะไรที่ต้องทำคือต้องทำนะโดยส่วนตัวพี่เป็นคนคิดแบบนั้นนะคะถ้าเป็นอาชีพของเราแล้วเนี่ยอะไรที่ต้องทำคือต้องทำนะคะแต่เพื่อเราลงมาทำการสปอนเซอร์แล้วเราต้องเข้าใจอยู่ว่างานทุกงานจะมีกฎค่าเฉลี่ยนะทุกอย่างจะมีกฎค่าเฉลี่ยหมดเลยนะไม่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะหวังว่าเราพูด1แล้วได้1 อาจจะฟลุกเคสนี้แต่เคสถัดไปก็อาจจะไม่เอานะทุกคนมีกฎค่าเฉลี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีกฎค่าเฉลี่ยเข้ามาใหม่ๆพูด20คนได้1ก็เป็นไปได้เป็นไปได้20คนได้1เพราะเรายังพูดไม่เก่งจริงๆเราต้องให้เครดิตคนที่ฟังเรา10คนแรกนะเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องนะใหม่ๆพูดไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็แต่พอเราพูดไปแล้วเนี่ยแล้วเรามาสรุปบทเรียนการพูดของเราแล้วก็ถามคนฟังว่าเขาคิดยังไงนะคะถ้าเราถามไปแล้วเราก็สรุปบทเรียนเนี่ยกดค่าเฉลี่ยเราจะเล็กลงจะน้อยลงเรื่อยๆอาจจะเหลือ10ได้1 5ได้1 3ได้1ถูกไหมคะหรือ2ได้1แต่จะไม่มี1ได้1แน่นอนไอ้ต้องยอมรับนะคะว่ามันจะไม่มี1ได้1ถึงแม้จะเป็นแบบเก่งแค่ไหนพูดเก่งแค่ไหนเป็นนักเขาเรียกอะไรนักพูดหรอเป็นนักพูด motivation ถูกต้องเพราะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าการสปอนเซอร์มัน50 50เรา50ที่เราบอกว่าเราจะต้อง
ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจเรื่องแอมเวย์และอธิบายต่อได้ก่อน อีก50เป็นเรื่องการตัดสินใจของเขาที่เราพูดกันมาเมื่อตอนต้นถูกไหมเพราะการกดค่าเฉลี่ยทำให้เราเข้าใจแล้วเราจะไม่เครียดมากแต่ตอนนี้ท่านจะให้เรามีความสุขกับการสปอนเซอร์อยากจะบอกนะแอมทางการสปอนเซอร์เนี่ยถ้าใจคุณมีความสุขคุณลองคิดกลับไปที่ฟิโลโซฟีของผู้ก่อตั้งเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาก็เลยทำแอมเวย์ออกมาดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะโดยการที่ให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจค่าสมัคร900บาทนี่คือซื้อความเป็นเจ้าของของคนที่สมัครคุณเป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะคุณไม่ใช่เป็นพนักงานเขานะคะไม่ได้เป็นลูกน้องใครทั้งสิ้นนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยพอเราดูปั๊บเนี่ยเฮ้ยแล้วช่วยคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีธุรกิจของตัวเองนะคะแล้วทุกคนเท่ากันหมดเลยนะอีควอออปปอร์ทูนิตี้ใครที่เข้ามาในแอมเวย์เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันจากศูนย์อัพไลน์นั้นจบแค่ป .6 นะจบแค่ป .6 นะคะ อาชีพเดิมเป็นกรรมกรก่อสร้างแต่ฝันใหญ่ก็เลยพยายามผันตัวเองไปเป็นคนขายของนะคะขายของดูในห้างสรรพสินค้าจนพี่ชายบอกเอ้ยชอบขายเลยงั้นไปทำแอมเวย์สินั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เขารู้จักแอมเวย์แล้วพอเขาไปทำแอมเวย์นะคะได้สักพักนึงเขาบอกแอมเวย์ที่เมืองไทยเปิดเขาก็มาทำที่แอมเวย์ที่เมืองไทยนะมาสปอนเซอร์คนแปลกหน้าถนนหนทางไม่รู้จักภาษาไม่ได้ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยแต่เริ่มสปอนเซอร์ไปคุณรู้เปล่าตอนนี้เขามี3สายสายหนึ่งคือสายพี่อีกสายหนึ่งคือสายคุณหมอชนันหมอชนันนี่เป็นสับเซ็ตหมอชนันนี่มงกุฎทูตกีฬาเห็นปะโอ้ตอบไม่ได้เลยแต่ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะชีวิตเขาดีขึ้นจากกรรมกรใช่จากกรรมกรเพราะต่างๆเหล่านี้โดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องโมดิเวตตัวเองให้ออกไปทำอะไรมากเหมือนเราไปทำไปช่วยคนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอยู่เคสหนึ่งนะเป็นเคสน้องชายกับน้องสะใภ้วันหนึ่งเนี่ยนะคะ30กว่าปีที่แล้วนะคะเราไปเยี่ยมคุณแม่เพราะคุณแม่ไปพักบ้านน้องชายเราก็บอกเราก็นั่งคุยกับคุณแม่ไปตอน4ทุ่มคุยกับแม่จนถึง5ทุ่มอะทำไมน้องสะใภ้ยังไม่ลงมาก็เลยถามน้องชายบอกเอ้าน้องสะใภ้ไม่อยู่เหรอขกไม่อยู่เหรอเขาบอกยังไม่กลับบ้านเลยครับพี่แล้วบอกเฮ้ย5ทุ่ม6ทุ่มยังไม่กลับบ้านอีกเหรออู๋ทำงานหนักมากเพราะว่าต้องคุมการถ่ายทำโฆษณาก็จะกินไปถึงตีสองตีบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะเป็นผู้หญิงเราก็เลยเริ่มต้นเลยเป็นจุดที่เราจะต้องคุยคนนี้ให้ได้เป็นความรู้สึกนะคะว่าถ้าแอมเวย์ดีสำหรับเราอ่ะต้องดีสำหรับน้องเราด้วยเพื่อนเพื่อนเราด้วยคนที่เรารู้จักด้วยนะหรือทุกคนในโลกเนี้ยเราก็เลยคุยเชื่อไหมว่าน้องคนนี้เขางานยุ่งมากเลยนะวันที่เขาตัดสินใจทำแอมเวย์เขาลาจากงานก่อนนะเขาไม่เหมือนคนอื่นนะที่ต้องแบบไม่ทำคู่กันไปเขาบอกเขาไม่มีเวลาจริงๆโคพอลาออกปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยจับมือทำตอนนี้เป็นมรกตแล้วค่ะมีระดับเพชรในสายงานคือแอมเวย์มันช่วยคนจริงๆอ่ะคือถ้าแอมเวย์สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยเหมือนตัวเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนชีวิตตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแอมเวย์เปลี่ยนชีวิตคนได้เนี่ยช่วยคนมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะ why not ทำไมเราจะไม่ออกไปสปอนเซอร์การสปอนเซอร์ดีมากเลยจริงๆเป็นเสน่ห์อย่างนึงของแอมเวย์เลยถ้าแอมเวย์ไม่มีการสปอนเซอร์นะอย่าทำแอมเวย์กลายเป็นคุณเป็นพนักงานขายเป็นนักขายอย่างเดียวเป็นเซลล์มันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์นะคะมันไม่มีรายได้ที่ยั่งยืนรายได้ที่ยั่งยืนมาจากธุรกิจจากการสปอนเซอร์ธุรกิจแอมเวย์ออกไปให้คนอื่นเขาได้เงินเขาได้เงินแอมเวย์จ่ายเงินเราเองคุณไม่ได้ไปเอาเงินจากเราหลายคุณนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าไปสปอนเซอร์คนเพราะคุณคิดว่าคุณเอาเปรียบเขาเข้าใจผิดฟังแผนการตลาดใหม่นะฟังแผนการตลาดใหม่นะคะสิ่งที่ดีที่สุดในแอมเวย์นะคะ5บิสนะคะบิสที่1คือแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากสินค้าครอบคลุมในชีวิตประจำวันนะครอบคลุมชีวิตประจำวันเลยนะคะบิสที่2นะคะแอมเวย์เป็น your own business เป็นธุรกิจของคุณเองทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนะคะบิสที่3แอมเวย์เป็น fair bis นะคะเป็นธุรกิจที่ยุติธรรมนะคะอัพไลน์ดิฉันเนี่ยเป็นมี3สายแต่เป็นไข่มุกเนาะนะคะสายที่พอดีสายที่3ยังไม่ครบนะคะแต่ดาวไลน์สายลึกลงไปอ่ะโอ้โหแซงกันโอ้โหแซงกันอุตลุดใช้คำว่าอุตลุดอ่ะอุตลุดจริงๆนะคะแซงกันแบบทุกชั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใครทำใครได้ค่ะนะแอมเวย์ถ้าฟังแผนการตลาดแอมเวย์ดีๆเนี่ยจะเข้าใจตรงนี้มากๆเลยนะคะแล้วบิสที่4เนี่ยนะคะธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่า sustainable income เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเป็นรายได้ที่ยั่งยืนทั้งชีวิตเราอยากได้รายได้แบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วเราจะมากลัวการสปอนเซอร์ทำไมแต่ถ้าไม่มีการสปอนเซอร์มันยั่งยืนไม่ได้เพราะมันไม่มีบุคลากรในองค์กรเลยมีคุณคนเดียววิ่งขายอยู่คนเดียวอันนี้ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนนะคะบิสซี่5นะคะคือแอมเวย์เป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้คนครับนะคะ helping people to live a better life to live a better life
ต้องช่วยเขามีรายได้แล้วก็ช่วยเขาทำเองเป็นใช่ไหมครับเพราะมันเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือผู้คนมันก็เลยกลับไปที่พี่เล็กบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็น้องนุ่นที่บอกว่าพอเจอคนที่เขาแบบเนี้ยโอ้โหมีงานยุ่งมากๆเลยมีไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเราคิดเลยว่าแอมเวย์ช่วยเขาได้ใช่ค่ะเพราะแอมเวย์สามารถช่วยเหลือให้เขาหรือผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช่แล้วมันก็เป็นจริงแล้วเกิดขึ้นมากมายเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะมากๆใช่อย่างนึงที่ผมนึกขึ้นได้ครับผมคุณนุ่มครับพี่เล็กครับที่เราถามถึงว่าบางทีคนใหม่ๆออกไปทำเคสแล้วมันผิดหวังไม่ได้ดั่งใจแล้วก็กลับมาท้อแท้คิดกับตัวเองเมื่อกี้ที่นุ่มบอกว่าพอไม่ทำต่อพอปล่อยเวลาไปนานมันก็คิดแล้วเดี๋ยวก็อาจจะแบบเลิกได้มีวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าเอออันนี้นึกถึงตัวเองนะแรกๆเราแบบออกไปสปอนเซอร์ผิดหวังผมกลับไปเซ็นเตอร์เลยกลับไปที่ประชุม อันนั้นช่วยได้มากเลยได้ไหมฮะได้มากเลยค่ะไปขอพลังจากคนอื่นนะ ไม่รับมันไม่ไหวแล้วอันนี้จำเป็นและสำคัญไหมครับคุณนุ่มพี่เล็กสำคัญมากจำเป็นมากสำคัญมากแล้วต้องเมคอัพยูร์มายนะคือคุณต้องคุมสติให้ดีนะเพราะบางคนเนี่ยพอผิดหวังปั๊บแรงจะกดโทรศัพท์หาอะไรไม่มีเลย อย่าว่าแต่ไปเซ็นเตอร์แรงจะกดเลขซูมยังไม่พอ ไม่มาเลยนะคะอย่าปล่อยตัวเองไปถึงระดับนั้นคือ อย่าเอางี้อย่าให้ตัวเองอยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเอง อย่าอยู่กับตัวเองใช่ไหมฮะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะเอกเพราะว่ามันมีลิงก์ถูกไหมมันมี YouTube มันมี Amway Official ก็จะมี YouTube อยู่โอ้สารพัดกดฟังแต่อย่าให้ถึงจุดที่ว่าแรงจะกดฟังอะไรก็ยังไม่ได้กดโทรศัพท์ก็ไม่ไหวแค่กดลิงก์เองใช่เพราะวิธีการนั่นเอกฟังลิงก์ทุกวันไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้คุณต้องฟังลิงก์ทุกวันนะฟังลิงก์ทุกวันเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรทุกวันต้องให้โอกาสตัวเองในการฟังลิงก์อย่างน้อยเนี่ย2ลิงก์อย่างน้อย2ลิงก์ฟังทุกวันฟังทุกวันทุกวันคุณจะไม่มีอกคุณจะไม่เจออาการนั้นนะแบบหมดแรงอะผมเคยได้ยินบอกว่าถ้าเราฟังลิงก์เยอะจะทำให้เราสปอนเซอร์เก่งขึ้นด้วยจริงถูกต้องจริงค่ะจริงจริงจริงเพราะมันแบบบอกเล่าเรื่องราวคนสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยได้แบบธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาอ่ะได้จากลิงก์คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จำได้ด้วยเหรอคนนี้คิดอย่างนี้เหรอคนนี้เงี้ยคือเอามาแล้วทำให้เขาเนี่ยสลัดตะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบที่เขาคิดอ่ะนะฟังคนนั้นฟังคนนี้มันมีหลายมุมแล้วมันมากมัน explore ตัวเองนะ explore ด้วยเพราะนั้นวันนี้ได้อีกหนึ่งเทคนิคแล้วนะถ้าอยากเป็นคนที่สปอนเซอร์ได้เก่งและเป็นธรรมชาติและประสบความสำเร็จต้องฟังลิงก์ใช่ต้องฟังลิงก์ไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ต้องไปโรงเรียนคอร์สอะไรทั้งสิ้นอ่ะใช่ไหมครับฟังลิงก์อย่างน้อยวันละ2ลิงก์นะครับแต่เชื่อไหมครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นทุกท่านครับความคุ้มค่าผมใช้คำว่าความคุ้มค่าแล้วกันในการที่คุณออกไปสปอนเซอร์ไม่ได้แต่ยังคงสปอนเซอร์ต่อนะครับในการที่คุณติดตามคนคนหนึ่งที่อาจจะปฏิเสธคุณวันนี้คุณยังสปอนเซอร์ต่อคุณยังติดตามเขาต่อจะกี่เดือนจะกี่ปีบางคนเป็น10ปีก็มีอะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งประสบความสำเร็จมันคุ้มขนาดไหนลองฟังคำถามข้อสุดท้ายนี้ดูก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของทั้งสองท่านครับเมื่อประสบความสำเร็จจากการออกไปสปอนเซอร์ผู้คนช่วยเหลือพวกเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นในธุรกิจแอมเวย์ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนแรกที่ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจนะคะก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่พอสมควรเลยนะคะว่าแอมเวย์มันสามารถตอบโจทย์ชีวิตเราด้านไหนได้บ้างใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นของนุ่มเนี่ยตอนนั้นเข้ามาเนี่ยน่าจะอายุประมาณสัก25นะคะแล้วก็เจอตอนทำงานประจำด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแอมเวย์มันให้มิติของชีวิตในแบบที่งานอื่นให้ไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ในวันที่เขายังแข็งแรงอยู่นะคะเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนด้วยกันได้ไม่ต้องรอวันหยุดอะไรเงี้ยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็คืออ่ะต้องขออนุญาตที่ทำงานก่อนถึงจะได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือโกของเราตอนที่เราตั้งใจเข้ามาทำธุรกิจแรกๆนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเราได้ทุกอย่างเหมือนที่แผนการตลาดบอกนะคะได้ทุกอย่างแบบที่เราอยากได้ในวันแรกที่เราตัดสินใจเข้ามาทำมันคือชีวิตแบบที่เราฝันไว้มันยิ่งกว่าฝันดีกว่าค่ะคือนุ่มรู้สึกว่ามันคือการที่เราตื่นมาปุ๊บ24ชั่วโมงเนี่ยคือของเราไม่ใช่ของคนอื่นแล้วเราสามารถกำหนดได้เลยว่าวันนี้เราอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรโดยที่เราสามารถดูแลตัวเองแล้วก็คนที่เรารักได้ดีมากๆอย่างเต็มที่นะคะไม่ใช่เท่าที่เราซัพพอร์ตได้เหมือนแต่ก่อนว่าแบบเราว่างเมื่อไหร่เราก็ต้องไปตอนที่เราว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเรากำหนดได้จริงๆนุ่มเรียกได้ว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆในแบบที่เรานิยามมันเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนว่าเฮ้ยถ้าคุณแบบตั
ั้งใจทำมันมากพอนะคะเจอความผิดหวังเจอความไม่ได้ดั่งใจแล้วคุณก็ยังเดินต่อตั้งใจสปอนเซอร์ต่อนะคะทำมากพอพัฒนาตัวเองมากพอวันหนึ่งอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่จะมีชีวิตเหมือนที่เราฝันไว้ณวันที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจได้เหมือนกันค่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้เท่ากันทุกคนใช่ไหมครับแอมเวย์มีเตรียมให้หรือหมดแล้วล่ะใช่ค่ะถ้าคุณไปถึงคุณได้แน่นอนเหมือนที่น้องนุ่มบอกทุกอย่างทุกข้อที่คุณต้องการใช่ไหมครับพี่เล็กแหละครับผมชีวิตที่บอกว่าโอ้โหเพียงแค่6เดือนใช่ไหมพี่ลาออกจากงานประจำลาออกจากงานประจำอ่ะอยากมาเลี้ยงลูกค่ะอยากมาดูแลลูกนะคะพี่ขอสอบเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำแอมเบย์6เดือนพี่ลาออกจากงานประจำ5ปีเนี่ยพี่ชวนแฟนพี่ลาออกนะเล่าไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็พี่ศักดิ์เขาก็คิดว่าอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแต่ไปแบบว่าเอ้ยขอซิติเซนไปเลยอย่างนี้นะคะเราก็กลับมาทำแอมเบย์ใหม่นะคะเราก็ตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นระดับเพชรนะไม่พอเราก็บอกพี่ศักดิ์บอกไม่ไปทำงานไม่ไปแบกจ็อบนะเราอยากที่จะไปแบบสบายๆก็งั้นก็วิธีที่ดีสุดคือทำ MBA ให้เติบโตขึ้นนะแล้วก็เริ่มต้นสปอนเซอร์มากขึ้นนะคะว่าต้องเพิ่มสายงานนะคะแล้วก็สปอนเซอร์มากขึ้นจนทั้งเป็นจริงๆตั้งใจจะเป็นแค่เพชรบริหารนะทำจริงๆ2ปีเป็นเพชรบริหารแต่ทำเยอะไปหน่อยปีถัดไปเป็นเพชรคู่โอ้ดีจังเลยอ่ะปีถัดไปเป็นเพชรคู่ดีจังเลยนะคะแล้วก็มายเกตไปที่แคนาดาแล้วก็พาลูก3คนไปที่นั่นไปเรียนที่นั่นนะคะก็ไปซื้อคอนโดที่นั่นไปซื้อบ้านเองอะไรเองของตัวเองนะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งเนาะแต่พอผ่านไปประมาณปี2012พี่ศักดิ์เสียชีวิตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นงานอื่นอะรายได้เราจะหายไปเลยเพราะว่าคนที่มีสร้างรายได้เข้าครอบครัวมากที่สุดเสาหลักคือพี่ศักดิ์แต่เนื่องจากเราทำธุรกิจแอมเวย์มานะคะพอพี่ศักดิ์เสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่แบบว่าก็สะเทือนใจเนาะลูกสาวคนเล็กอ่ะกำลังเรียนมัธยมปลายกำลังจะขึ้นมาเข้ามหาลัยแล้วเขามีความฝันมากที่เขาจะไปเรียนนิวโรไซแอนซ์ที่อยู่ออฟโตรอนโตซึ่งต่างรัฐกันไปเลยนะบินอีกประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงมากเขาก็เลยกังวลแล้วไปถามพี่สาวเขาว่าเขาเรียนได้ไหมเนี่ยถ้าพ่อเสียงี้เขาเรียนได้ไหมเพราะเขาเคยเห็นว่าเพื่อนเขาพ่อเสียเนี่ยต้องกลับนะจะไม่มีโอกาสตรงนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยเรียนได้นะทำไมจะเรียนไม่ได้พี่สาวมาถามเพราะว่าเราทำแอมเวย์ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยสามารถที่จะแบบอย่างที่บอกเป็น sustainable income นะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนที่สามารถให้ที่เราได้แล้วเนี่ยงานที่เราทำงานหนักมา10ปี20ปีนะคะพอเกิดเหตุที่ว่าเป็นวิกฤตชีวิตเนี่ยนะคะอุบัติเหตุชีวิตขึ้นมาเนี่ยแอมเวย์ก็ยังมีรายได้ต่อมันไม่ได้หายไปนะไม่ได้หายไปตามคนที่แบบว่าเสียปุ๊บหายอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็เลยส่งเสียลูกจนจบมหาลัยนะคะคนที่2นะคะพอจบปริญญาตรีที่แคนาดาก็ส่งต่อไปเรียนอังกฤษปริญญาโทอีกความสวยงามของการสปอนเซอร์คุณนุ่นเป็นดาวไลน์เจเนเรชันที่20ของดิฉันที่เป็นเพชรบริหารด้วยถ้าไม่มีการสปอนเซอร์เนี่ยมันทำไม่ได้เลยถ้าเราทำงานคนเดียวขายคนเดียวเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างธุรกิจที่แบบยั่งยืนได้ขนาดนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าการสปอนเซอร์นี่สำคัญนะคะถ้าเราสปอนเซอร์เนี่ยเราถึงจะสร้างองค์กรนะคะสร้างธุรกิจนะคะแต่สปอนเซอร์ที่สำคัญคือเราต้องสปอนเซอร์แบบมืออาชีพนะคะไม่ใช่ไปขอร้องใครไม่ได้ไปบังคับใครแต่อยากให้สปอนเซอร์แบบว่าเขาเห็นว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะดีกับเขายังไงนะคะในการสปอนเซอร์อีกแบบนึงนะที่เราพี่สำหรับตัวพี่นะเทคนิคของพี่นะที่อยากจะทิ้งไว้ให้นะคะคือเรื่องของการสปอนเซอร์คนที่มี 5H นะคะถ้าคุณเจอคน 5H เนี่ยทำงานสนุกนะคะ H ที่1คือ Hungry for a better life คนที่ Hungry for a better life คืออยากมีชีวิตที่ดีนะคะมีเป้าหมายคนประเภทนี้จะมีเป้าหมายนะคะแล้วก็ H ที่2คือ honest to what he want นะคะเรียกว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เขาจะต้องการยอมรับว่าเราต้องการตรงนี้จริงๆนะคะคนที่ซื่อสัตย์ตรงนี้เนี่ยนอกจากมีเป้าหมายแล้วเขาจะลงมือวางแผนแล้วก็ลงมือทำคนซื่อสัตย์จะลงมือทำนะซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อคนอื่นนะจะลงมือทำงานเลยนะคะอัพไลน์บอกให้ทำอะไรทำอัพไลน์บอกให้อะไรทำและเฮที่3คือ humble เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมจะเรียนรู้จากคนอื่นนะคะเราอาจจะเก่งมาจากไหนก็ไม่รู้เป็น MD บริษัทนู้นเป็น MD บริษัทนี้เนาะอัพไลน์เราอาจจะดูแล้วเป็นเด็กอย่างดิฉันดูตรงนี้จากตัวเองนะนะ 5H เนี่ยมาจากตัวเองหนึ่งคืออัพไลน์เนี่ยจบแค่ป.6 อายุ24ดิฉันอายุ29นะคะดิฉันมีห้องทำงานส่วนตัวนะคะอัพไลน์เนี่ยคือบางคนจะดูไม่น่าเชื่อถือ
แต่ต้องยอมรับอย่างนึงถ้าเขาทำแอมเวย์ก่อนเราเขารู้เรื่องแอมเวย์ก่อนเราหลายคนก็จะไม่เชื่ออัพไลน์แต่จริงเนี่ยอยากให้เชื่อนะคะว่าอัพไลน์เนี่ยหวังดีกับเราที่สุดละนะคะเพราะเราต้อง humble ที่จะเรียนจากคนอื่นเขาคน humble เราจะเห็นเขามาเซ็นเตอร์มาเรียนรู้คุยกับอัพไลน์นะคะเราจะเห็นเขาลักษณะแบบนี้ค่ะนะในการทำงานเฮดที่4คือ hard working เป็นคนที่ทำงานเยอะนะคะพร้อมที่จะทำงานมากขึ้นเพราะว่าทำแอมเบย์ขั้นต้นเนี่ยแรกๆจะต้องทำแอมเบย์แบบคู่ไปกับงานประจำนะคะการทำแอมเบย์คู่กับงานประจำเนี่ยแปลว่าคุณต้อง hard working แหละเนาะมีเนื้องานในแอมเบย์มีเนื้องานบริษัทต่างๆแล้วเฮดที่5นะก็คือ help people to live a better life เป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือคนถ้าเราครบ5 H นี้นะการสปอนเซอร์เป็นเรื่องง่ายมากเพราะเราถ้าเราเป็น5 Hคนแบบ 5H ก็จะเขาเรียกเดอะซีเครตนะดึงดูดดึงดูดมาเพราะการสปอนเซอร์จะไม่ใช่เรื่องยากการสปอนเซอร์จะไม่ต้องใช้ motivation อะไรมากมายนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เราอยากเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสปอนเซอร์นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นความสวยงามผมใช้คำว่าเป็นความสวยงามเนาะของการบางทีต้องมองให้ออกและมองให้เห็นเลยว่าการสปอนเซอร์มันมีความสวยงามเบื้องหลังซ่อนอยู่มันสปอนเซอร์จะมีความสุขถ้าทำแล้วมีความสุขอ่ะเราจะทำต่อใช่ไหมครับดูอย่างนี้สิฮะความสวยงามของลึก20ชั้นอะ นับไปนับมาเอา20 20อ่ะนั่นแปลว่าเวลาคุณสปอนเซอร์คน1คนไม่ได้แปลว่าคุณจะทำให้เพียงแค่คนคนนึงเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ลึกลงไปอีกตั้งหลายคนอัพไลน์เขาก็เพชรคู่นะใช่ไหมฮะมันทำให้เราแบบขอบคุณอะใช่ไหมครับพอเราประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วเราจะเห็นคือหลายๆคนบางทีถ้าย้อนกลับไปคือถ้าเขาเป็นคนใหม่ๆนะอาจจะไม่ใช่หลายๆคนที่กำลังดูอยู่ใช่ไหมครับคือคนใหม่ๆหรือคนข้างนอกพอเขาเข้ามาเขาจะมีความรู้สึกว่าแปลกทำไมต้องขอบคุณอะไรกันขนาดนี้เนี่ยจริงเนาะทำไมต้องขอบคุณอะไรกันขนาดทำไมต้องจับมืออะไรกันขนาดนี้เนี่ยแต่เรารู้สึกซาบซึ้งที่อัพไลน์เนี่ยมาสปอนเซอร์เราเพราะถ้าไม่มีเขาไม่มีเราใช่แล้วรู้ไหมในการสปอนเซอร์เวลาสปอนเซอร์ออกไปแล้วดาวไลน์สำเร็จอ่ะไม่แค่เราเห็นเขาสำเร็จอ่ะเราก็มีความแบบภูมิใจอ่ะนะคะแล้วก็ดีใจไปกับเขาอ่ะเนาะเนาะเพราะนั้นนี่เลยครับคือความสวยงามของการสปอนเซอร์การสปอนเซอร์คือการสนับสนุนคือการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับเขาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะครับผมได้เข้ามาทำธุรกิจและประสบความสำเร็จหน้าที่เราคือเปิดโอกาสแต่หน้าที่การตัดสินใจไม่ใช่หน้าที่เรานะ เป็นหน้าที่ของเขานะครับผมนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับแน่นอนนะครับว่า Amway Business Bootcamp ในวันนี้เนี่ยเราได้รับทั้งประสบการณ์ข้อมูลแต่สิ่งสำคัญผมว่าทุกครั้งที่เราพูดคุยกับคนที่ทำธุรกิจ Amway ประสบความสำเร็จเราจะได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเนาะเราจะได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะออกไปทำงานพื้นฐานและตั้งเป้าหมายประสบความสำเร็จวันนี้Amway Business Bootcamp ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับค่ะหมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ